นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกคณะศิษย์ลูกหลานที่เคารพในองค์หลวงปู่หลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเองเนี่ยถือว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของหลวงพ่อเองถือว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นบุพพาจารย์เป็นผู้ให้ธรรมะตั้งแต่นะโมตัสสะภะคะวะโตวิธีกราบไหว้อย่างไรหลวงปู่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่เองเป็นผู้เป่ากระหม่อมเป็นท่านแรกเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยถือว่าหลวงปู่เป็นบุพพาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเป็นผู้แนะนำธรรมะส่วนพ่อแม่ของหลวงพ่อนั้นเป็นบุพพาจารย์เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้กำเนิดแก่หลวงพ่อแต่หลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นผู้ให้ธรรมะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนธรรมะในภาคปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงปู่ถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับหลวงพ่อเองคณะศรัทธาญาติโยมพระเนนทุกองก็คงจะไม่แพ้หลวงพ่อเหมือนกันนะเพราะนั้นวันนี้นับจึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นวันที่หลวงปู่มรณภาพครบรอบ14ปีแต่เมื่อ14ปีให้หลังพวกเราก็สลดสังเวชใจในวันเมื่อหลวงปู่มรณภาพในคราวนั้นแต่ก่อนหน้านั้นทีนี้เมื่อหลวงปู่ยังเป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานของพวกเราอยู่ใครๆขึ้นมาบุพภูเจ้าก่อแห่งนี้ถึงจะเหน็ดเหนื่อยเดินขึ้นมาพอมาเห็นหลวงปู่แล้วก็หายเหนื่อยท่านก็ทักทายลูกหลานจากนั้นท่านก็แนะนำสั่งสอนพวกเราได้รับความอบอุ่นอย่างมากหลวงพ่อนี่ภูมิอกภูมิใจถ้าเดินขึ้นมาแล้วมาเจอหลวงปู่หลวงปู่พูดอะไรให้ฟังธรรมะอะไรให้ฟังก็เป็นที่พอใจอย่างมากหายเหนื่อยแต่พอต่อมาเมื่อหลวงปู่มรณภาพมันผิดปกติเหลือเกินพอเดินขึ้นมาแล้วมาถึงเห็นกุฏิหลวงปู่แล้วมันเย็นเย็นในจิตใจมันจ้อยล้อยอย่างนั้นมันมีความรู้สึกจ้อยล้อยอย่างนั้นในใจอย่างนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อว่าคงจะไม่แพ้เหมือนหลวงพ่อเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้พวกเราได้มาลำลึกถึงองค์หลวงปู่ที่พวกเราจะทำยังไงได้พวกเราก็จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนบุญคุณของท่านเหมือนกับวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอย่างนั้นวันวิสาขบูชาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงจะปรินิพพานไปนานถึง 2,000 กว่าปีแต่พวกเราจะก็ไม่รู้จะทดแทนพระคุณของท่านได้อย่างไรถึงวันวิสาขบูชาพวกเราก็ได้น้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเท่าที่มีธูปเทียนจุดบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อบูชาพระคุณของท่านที่พวกเราได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันพวกเราได้นำธรรมคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่ล่านำมาประพฤติปฏิบัติท่านสอนอย่างไรคำพูดของท่านพวกเราก็คงจะถึงใจหรือจำได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าเนี่ยได้สอนเราอย่างไรแต่สงหลวงพ่อเนี่ยเต็มใจเต็มหัวใจว่างั้นเถอะที่ท่านได้สอนตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่เด็กนะถ้าจะว่าไปท่านอาจารย์พระครูที่ประกาศนะบอกว่าหลวงพ่ออินเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่อันนี้หลวงพ่อบอกว่าใช่ใช่ว่างั้นเพราะหลวงปู่ที่ท่านมาจากภูเก้า
ปี2500ท่านมาเดือนมกราในยุคนั้นพอเดือนมีนาหลวงพ่อสอบเสร็จก็ขึ้นมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เลยคนนั้นสมัยนั้นก็มีหลวงปู่หลวงตาก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วครูบาทั้งหลายก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็เนี่ย เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ล่ารุ่นแรกว่างั้นแต่อันนี้หลวงพ่อไม่ปฏิเสธจริงอย่างนั้นจริงๆฮะเพราะเป็นเนรของหลวงปู่ตั้งแต่ปี2500นะเพราะนั้นขอให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังดูซิว่าหลวงพ่อจะเล่าประวัติหลวงปู่ให้ฟังพ่อลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพวกเราอาจจะหลงลืมก็ได้หลวงปู่มายังไงเป็นคนที่ไหนอย่างไรแต่พวกเราก็รู้ว่าเป็นคนเมืองอุดรนะแต่หลวงพ่อจะเท้าความให้แก่พวกเราได้ศึกษาอีกทีนึงปีนึงพวกเราจะได้ฟังหลวงปู่ว่าท่านเป็นมายังไงท่านปฏิบัติตนอย่างไรนะหลวงพ่อจะได้กล่าวให้แก่พวกเราเท้าความเป็นประวัติของหลวงปู่นะประวัติหลวงปู่ล่าเขมปัตโตนามฉายาว่าเขมปัตโตหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454เวลาเช้าตรงกับวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน4ปีกุลณบ้านกุดสะตำบลกุดสะอำเภอหมักแข้งจังหวัดอุดรธานีโยมบิดาของท่านชื่อคูณมารดาของท่านชื่อแพงท่านมีพี่น้อง8คนหลวงปู่ของเราเป็นคนสุดท้ายจึงมีนามว่าล่าคำว่าลูกล่าคือลูกสุดท้ายนะหลวงปู่มีอุปนิสัยใฝ่ธรรมตั้งแต่เด็กท่านบอกว่าเมื่อท่านอายุได้12ขวบโยมบิดาของท่านพาไปพบพระอาจารย์คำพาซึ่งคุ้นเคยกับโยมบิดาหลวงพระอาจารย์คำพามาทุรงมาพักที่หัวนาของท่านนะมาพักที่หัวนาท่านรู้จักโยมบิดาของหลวงปู่หลวงปู่เป็นเด็กได้เข้าไปกับโยมบิดาได้เข้าไปกับโยมพ่อของท่านได้ปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์คำพาด้วยความประทับใจในปฏิปทาศีลาจารวัตรของท่านอย่างมากเมื่ออายุได้18ปีได้บวชเป็นสัมมาเนรที่วัดบ้านนะบวชเป็นสัมมาเนร3ปีก็ลาสิกขาออกมาคัดเลือกทหารแต่ไม่ถูกนะไม่ได้เป็นทหารอายุครบพระก็บวชอีกเป็นพระ1พรรษาท่านก็ได้ลาสิกขานะพอบวชเป็นพระเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ได้ลาสิกขาจากนั้นก็ได้เป็นคฤหัสถ์เต็มตัวทีนี้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกหลายคน 3-4 คนท่านเกิดความต่อมาภรรยาของท่านได้มรณภาพลงท่านก็ได้มอบสมบัติให้แก่ป้าแก่ลุงแล้วก็มอบลูกของท่านให้แก่ป้าคือเป็นพี่สาวของท่านพี่สาวภรรยาของท่านให้รับลูกไปเพราะพี่สาวของท่านไม่มีลูกนะท่านก็เลยมอบลูกให้พี่สาวพี่เขยของท่านจากนั้นท่านก็บวชนะออกบวชเพราะท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากหลวงปู่จึงได้ตัดสินใจบวชเป็นครั้งที่3แต่การบวชของหลวงปู่ในครั้งนี้แปลกแตกต่างกว่าครั้งก่อนๆเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษสลดใจท่านได้บวชในครั้งนี้ก็ว่าสลดสังเวชใจเพราะเห็นความไม่เที่ยงในครอบครัวทั้งที่อยู่ด้วยกันภรรยาก็มาจากไปเนี่ยท่านเกิดความสลดสังเวชใจบวชในคราวนี้แปลว่าบวชแบบตั้งใจบวชเพื่อว่าเห็นโทษในวัฏสงสารปีพ.ศ.86พี่ท่านบวชนะอายุของท่าน32ปีบวชเป็นพระมหานิกายบวชได้2พรรษาในใจของหลวงปู่ก็ย้อนอดีตสมัยเป็นเด็กไปกับพ่อพาไปพบกับพระอาจารย์คำพาที่หัวนาสมัยนั้นอายุได้12ขวบ
บวชคราวนี้เราจะเป็นพระกรรมฐานจึงได้เข้าไปกราบลาพระอุปัชฌาย์ไปหาท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลนะแต่นี่เข้าไปหาพระธรรมยุทธ์แล้วนะทีนี้เจ้าคุณธรรมเจดีย์ในท่านอยู่วัดโพธิสมพรเป็นเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ธรรมยุทธ์นะขอยติเป็นพระธรรมยุทธ์การบวชในครั้งนี้เพื่อหวังพ้นทุกข์ในสงสารอย่างเต็มที่ท่านได้บวชเป็นพระธรรมยุทธ์ดังตั้งใจท่านบวชวันที่15กุมภาพุทธศักราช2488เวลา 13:15 น.พรรษาแรกท่านได้จำพรรษาอยู่วัดหนองน้ำเข็มจังหวัดอุดรหลวงพ่อบุญมีและอาจจะเป็นคนสอนธรรมะเบื้องต้นแต่หลวงปู่ท่านก็เคยภาวนามาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสกำหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธเป็นหลักออกพรรษาแล้วท่านได้ออกธุดงค์ไปกสหธรรมิกเดินทางมุ่งมั่นต่อองค์หลวงปู่มั่นที่บ้านที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพลานานิคมจังหวัดสกลนครได้ศึกษาธรรมะอย่างเต็มใจและถึงใจพอใจในการได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นจนหลวงปู่มั่นมรณภาพปีพ.ศ. 2492ที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครท่านก็ได้เดินทางไปภูเก็ตจำพรรษากับหลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมักเป้งนี่แหละคือชีวิตของหลวงปู่ของเราถ้าจะว่าไปแล้วก็น่าศึกษาเพราะเหตุไรเพราะหลวงปู่ของเราเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาการบวชในครั้งนี้ท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงที่ท่านได้เสียสละในการบวชเพราะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นความพัดผ้าในตระกูลในครอบครัวของท่านเพราะนั้นท่านจึงได้บวชในคราวนี้ไปว่าบวชเอาจริงจังจากนั้นท่านก็ได้มาศึกษาธรรมะกับองค์หลวงปู่มั่นอยู่หลวงปู่มั่นหลายปีระหว่างงานหนักๆทั้งหลายทั้งปวงอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าเนี่ยรับหมดในปฏิปทาของท่านท่านเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงๆแล้วเราออกผู้ดงสมัยก่อนที่ท่านมาอยู่พอออกจากท่านไปอยู่วัดจังหวัดภูเก็ตนะ 2-3 พรรษาจากนั้นท่านก็ได้ย้อนกลับขึ้นมาลับมาหาหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวสมัยนั้นท่านก็มาจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายมาอยู่ที่บ้านห้วยทราย5ปีนะอยู่วัดหลวงปู่จามเนี่ยหลวงปู่ล่าก็ได้มาจำพรรษากับหลวงปู่มหาบัวหลวงตามหาบัวใน 3 พรรษาจากนั้นท่านก็หลวงตามหาบัวก็ได้ออกจากบ้านห้วยทรายไปรับโยมมารดาของท่านที่จังหวัดอุดรที่บ้านตาดจากนั้นโยมมารดาของท่านก็ได้บวชเป็นชีจากนั้นท่านก็ไปลงไปพาไปจังหวัดจันทบุรีนะที่วัดอะไรสถานีทดลองจังหวัดจันทบุรีแล้วไปจำพรรษาที่นุ่นจันทบุรีพรรษาหนึ่งจากนั้นโยมมารดาของหลวงตาก็ได้อยากจะกลับมาบ้านหลวงตาก็มาสร้างวัดป่าบ้านตาดปีพ.ศ. 2499นะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิด2499หลวงตามหาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาดแต่ทีนี้หลวงปู่ล่าเนี่ยท่านก็จำพรรษากับหลวงตาพอออกจากบ้านห้วยทรายหลวงตาไปแล้วท่านก็ยังจำพรรษาที่ห้วยทรายพรรษาหนึ่งจากนั้นท่านก็มาจำพรรษาที่ภูเก้าปี2499พอปี2500เนี่ยหลวงปู่ล่าได้มาจำพรรษาที่วัดปู่ป่าภูเจ้าก่อแห่งนี้ไปสมัยนั้นมีตะไคร่ป่าเป็นสถานที่กันดารมากอย่างพวกเราท่านหลายได้เห็นเนี่ยที่เห็นหลวงปู่คอนน้ำแต่บางคนเขาเรียกศัพท์อะไรเขาว่าหาบน้ำไม่ใช่หาบนะเขาเรียกว่าคอนน้ำคือตามพระวินัยเนี่ยถ้าจะเอาปิดทั้งใส่ทั้งสองข้างผิดวินัยนะปรับอาบัติทุกกฎในพระวินัยภิกษุหาบสิ่งของคือสมัยก่อนพระภิกษุขาบบริขารตัวเองใช้น้ำหนักมากเกินไปทั้งสองข้างจนหลังหักเหมือนกันกระดูกหลังหักพระพุทธเจ้า
บัญญัติวินัยคือว่าภิกษุใดก็ตามถ้าหาบของมีคือของทั้งสองข้างทั้งหน้าทั้งหลังด้วยเนี่ยเรียกว่าหาบเท่านั้นเลยให้มันกลึงกันเรียกว่าหาบถ้าหาบของเนี่ยปรับอบัติทุกกฎเว้นไว้แต่เทินศีรษะหรือแบกหรือตะพายหรือคอนคำว่าคอนคำนี้ก็คือใช้ไม้ยาวๆไปข้างหน้ามันก็คล้ายๆหาบนั่นแหละแต่ว่าคอนไม่ให้มีของอยู่ข้างหน้ามีแต่ของอยู่ข้างหลังอย่างลูกปูนะที่พวกเราเห็นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคอนนะคอนน้ำขึ้นเข่าเนี่ยได้ปิดข้างเดียวแต่ข้างหน้าก็ฟรีว่างั้นแต่ไม้มีแต่ไม้หนักๆขึ้นฟรีไปทั้งหน้ามีแต่ข้างหลังนะเป็นเรียกว่าคอนน้ำนี่แหละหลวงปู่อยู่ตั้งแต่ปี2500อยู่ด้วยความทุรกันดารจริงๆหลวงปู่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรมีแต่มุ่งหวังพ้นทุกข์ท่านไม่เคยติดต่อไปหาญาติท่านเลยสมัยหลวงพ่ออยู่ท่านไม่เคยมีจดหมายถึงลูกถึงหลานถึงวงศาคณาญาติของท่านพอต่อมาเนี่ยพอบ้านเมืองเจริญรถราเข้ามาแล้วลูกหลานจึงสืบสอบหาว่าหลวงปู่ล่าอยู่ที่ไหนจากนั้นเขาจะได้มาพบมาเจอที่นี่ลูกหลานจึงได้มาเกี่ยวข้องกับองค์หลวงปู่นะนี่แหละหลวงปู่อยู่แบบสมถะจริงๆอยู่แบบโดดเดี่ยวจริงๆอยู่แบบโดดเด่นจริงๆตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิจวัตรข้อวัดหลวงปู่เนี่ยเคร่งครัดเป็นผู้สันโดษถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามแต่ถ้าว่าผู้ใดเอามาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาถามบัตรถามเบอร์อย่างนี้โอ้หลวงปู่เนี่ยเหมือนกับเอาไฟมาจี้หลวงปู่แล้วงั้นเถอะโดดท่านทีเดียวเลยงั้นเถอะหลวงพ่อสมัยเป็นเนนคนสมัยนั้นก็เห่อใช่ไหมเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เนี่ยเวลามาขอเบอร์กับหลวงปู่หลวงปู่โอ้ถ้าใครมาเนี่ยมาเห็นแล้วแปลกแตกต่างขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่จะถามมาหาเบอร์เลยเนี่ยเขาก็โกหกใช่ไหมไม่หลวงปู่ผมไม่ได้เห็นได้ยินแต่กิตติศัพท์ก็มากราบมาไหว้หลวงปู่จริงเหรอจริงครับปู่เอ้าจริงหันหน้าไปทางพระประธานคือพระในถ้ำมีพระประธานใช่ไหมหลวงปู่ก็นั่งอย่างที่หลวงปู่นั่งเนี่ยนั่งรูปหลวงปู่นั่นน่ะเอาท่านหน้าไปทางประธานเขาก็หันหน้าไปพระประธานอย่างที่หลวงปู่บอกข้าพระเจ้าว่าตามก็ว่าข้าพระเจ้ามาณสถานที่นี้มาหวังอัดหวังทำหวังอัดหวังทำไม่ได้มาหวังบัตรหวังเบอร์เงียบกิ๊บแล้วงั้นเถอะทีหลวงปู่แน่มันไม่จริงนะเพราะว่าหลวงปู่จะพาสมาทานก่อนนะถ้าว่าเมาหวังบัตรหวังเบอร์แล้วขอให้ข้าพเจ้าจิบหายล่มจมลักษณะเลยสิสมาทานหลวงปู่พาพูดเงียบเก็บหลวงปู่นี่แหละมันไม่มาจากใจจริงจริงมันมีเลขมีนายอยู่เนี่ยมันมาหวังบัตรหวังเบอร์เดี๋ยวเราพูดอะไรออกไปมันก็จับตีใส่เลขใส่เบอร์ไปหมดเนี่ยพวกนี่ฮะหลวงปู่กระดุอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราจะไม่เห็นป้ายของท่านที่เขียนไว้น่ะมาขอเลขเขกหัวพระนะท่านว่าอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งทุกองค์นะยึดแนวแถวของหลวงปู่ของเราเป็นหลักถ้าไปอยู่ณสถานที่ใดหลวงปู่บอกว่าเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เนี่ยอย่าไปบอกนะอย่าไปทำนะอบายมุขเหตุเครื่องจิบหายนะถ้าว่าลูกหลานผู้ใดไปทำอย่างนั้นไปว่าเดินทางไปสู่นรกหมกไหม้ทำงั้นนะถ้าไม่มีอะไรจะกินให้กินใบไม้แห้งให้กินดินดีกว่าที่จะกินเงินบัตรเงินเบอร์ที่เขาเอามาให้หลวงปู่พูดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลานพระน้องพระหนุ่มทั้งหลายให้ดำรงทรงศาสนาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ของเราเป็นตัวอย่างนะเพราะทุกวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้ยินสื่อต่างๆหรือคณะสัตว์ทายาทโยมแต่ละวี่แต่ละวันเขาก็มาพูดให้ฟังเมื่อเขาได้เห็นอะไรได้ยินอะไรในสื่อเขาก็มาพูดให้ฟังโอ้พระเป็นอย่างนู้นพระเป็นอย่างนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าพระมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆนั่นแหละแต่ว่าพระที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจจริงก็คงจะไม่เกิดอย่างนั้นแต่บางครั้งพระที่เขามาบวชนั่นก็บางครั้งก็เหลือขอคำว่าเหลือขอคำนี้คืออะไรพวกเราก็คงจะ
พอเข้าใจบางทีก็เป็นนักลงนักเรียนหัวไม้อยู่คฤหัสถ์ญาติโยมไปแล้วก็พ่อแม่พยายามจะผลักดันเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพอเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจริงฮะไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงพอเข้ามาบวชแล้วก็บวชได้แต่ศีรษะกับผ้าเหลืองเท่านั้นเองจิตใจไม่ได้บวชด้วยเพราะในส่วนก็ออกนอกลู่นอกทางสิ่งที่ไม่เคยทำสิ่งผู้พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่ให้ทำก็ทำพอทำเข้าไปก็เดือดร้อนเดือดร้อนพุทธศาสนาผลในสุดพวกชัดทายญาติโยมพุทธบริษัทก็ประณามเลยสิพระไม่ดีอย่างนี้พระไม่ดีอย่างนี้แต่ตามไม่จริงพระมันก็ไม่ดีจริงนั่นแหละแต่ถ้าเราสืบสอบดูแล้วพระองค์ที่เขามาบวชนั้นแต่คารวะญาติโยมก็เป็นอย่างไรเขาอาจจะเหลือขอพ่อแม่เอามาอยู่วงศาคณะญาติเอามาอยู่แล้วก็ได้เอามาบวชแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบในศีลในธรรมนะนี่ขอสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งทั้งหลายให้คิดว่าถ้าหากว่าเราทำตนอย่างนี้ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราจะกราบเราลงไหมเราจะยินดีถวายจิตุปัจจัยถวายอาหารให้แก่เราไหมถ้าเราทำตัวอย่างนี้ให้พวกเราถามอยู่อย่างนี้พวกเขาเรามันเหมือนกันอย่างที่ผมอธิบายเรื่องศีลห้าอย่างนี้ว่าศีลห้าควรทำยังไงเขาเราอันนี้ก็เหมือนกันคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่เขาเคารพนับถือเลื่อมใสเขาก็ต้องดูว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรถ้าว่าเป็นเนื้อนาบุญเขาก็ยินดีที่จะถวายในจตุปัจจัยถวายแล้วก็สบายอกสบายใจเพราะเหตุใดเพราะเป็นเนื้อนาบุญแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ทำตนไม่ดีพอถวายไปแล้วเขาก็แปลวอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอว่านี่แหละในเมื่อเราเป็นพระเราเป็นพระถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราจะถวายจตุปัจจัยส่งเสริมมอบเงินศพจะถวายจตุปัจจัยอย่างเรานี่ได้ไหมเราจะกราบพระอย่างเรานี่ได้ไหมถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ถ้าเรารู้ว่าเราประพฤติตนอย่างนี้เราจะกราบเราลงไหมถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ให้ถามตนเองไว้อยู่เสมอถ้าพวกเราถามตัวเองไว้อยู่เสมออย่างนี้แปลว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าแต่คฤหัสถ์นะคณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันเป็นข้าราชการทุกระดับนะเราได้กินภาษีเงินภาษีพี่น้องประชาชนเราได้เงินเดือนขึ้นมาเนี่ยเรามาได้มาจากใครได้มาจากภาษีพี่น้องประชาชนเราได้รับเงินเดือนทุกเดือนน่ะให้เราถามตนเองเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราทำงานอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมอันนี้ก็ให้ถามเราอีกเหมือนกันคือทุกคนต้องให้ถามตนเองถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทำงานอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราถามถ้าเราเป็นเจ้าของของเงินอะเราจ้างแน่ถ้าเราทำงานอย่างเราแปลว่าเราทำงานเต็มที่ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ถ้าว่าเราได้เงินเดือนวันละเท่าไหร่วันละ 2-3,000 บาทแต่วันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยทะเลทลายเดี๋ยวก็ไปคุยคนนั้นเดี๋ยวก็ไปคุยคนนี้เดี๋ยวก็เดินไปเดินมาไม่ได้ทำเงินไม่ได้ทำงานอะไรเลยที่ให้เป็นประโยชน์ที่เขาจ้างให้เราทำเราทำเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้วันนี้แปลว่าเปล่าประโยชน์เราไม่ได้ทำงานให้แก่พี่น้องประชาชนไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเลยอันนี้ก็ขอฝากไว้กับทุกหมู่ทุกเหล่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันต้องคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราจะไปด่าไปว่าไปกล่าวเขาเราต้องคิดซะก่อนถ้าเขามากล่าวมาว่ามาด่าเราอย่างนี้ที่เราไปพูดให้แก่เขานะเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็ขอให้ถามตนเองไว้อยู่เสมอถ้าพวกเรามีการทบทวนไข้ควรดูตนเองอยู่อย่างนั้นเสมอหลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นพระสงฆ์ก็จะอยู่ในกรอบของศีลธรรมญาติศรัทธาญาติโยมเคารพนับถือเลื่อมใสก็กราบไหว้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคฤหัสถ์ญาติโยมทำไม่ได้
ทำอย่างพระสงฆ์เนี่ยฉันมือเดียวอยู่คนเดียวนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบมีเมตตา เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนพระสงฆ์อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้แปลว่าคฤหัสถ์ญาติโยมกราบด้วยความสนิทใจ เป็นข้าราชการพวกหมู่เราก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่บวชที่กล่าวในทั้งนี้หลวงพ่อไม่ได้กล่าวให้แก่บุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งกล่าวเป็นภาพรวมให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและก็จริงไหมที่หลวงพ่อพูดไปนี่หลวงพ่อเอาความจริงมาพูดเพราะนั้นให้พวกเราให้โอปัญญิโกธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโอปัญญิโกให้ล้ำลึกให้น้อมนึกถึงตนเองว่าข้าพเจ้าทำอย่างนี้มันเป็นยังไงถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมถูกในกรอบของศีลธรรมไหมนี่แหละถ้าว่าพวกเราล้ำลึกอยู่อย่างนี้เสมอความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนของพวกเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรราบรื่นไปหมดทุกอย่างแต่โดยมากมีแต่ชี้คนนั้นน่าจะทำความดีคนนี้น่าจะทำความดีมีแต่ชี้ออกไปข้างนอกนะตัวข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรไม่มีใครชี้เข้ามาหาตัวเองแต่พวกเรามองเข้ามาหาตัวเองแล้วนั่นแหละจะเห็นจุดบกพร่องจุดที่ไม่ถูกต้องจุดที่ไม่เป็นธรรมจุดที่ตัวเองขาดตกบกพร่องจะได้เห็นนะแต่ถ้าเรามองไปแต่ที่อื่นแล้วไม่มองตัวเองนั่นแหละมันหองมันมองแต่คนอื่นเหมือนกันแต่มันมองตัวคนอื่นมันไม่ได้มองตัวเองอันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนหลวงปู่ฟันท่านบอกว่านะเวลาชี้นิ้วไปคนอื่นนะชี้นิ้วเดียวทำงานนะแต่ว่าสามนิ้วนะมันชี้มาหาตัวเองนะให้สังเกตดูเวลาชี้นิ้วไปคุณไม่ดีอย่างนู้นคุณไม่ดีอย่างนี้แต่สามนิ้วนะมันชี้มาหาตัวเองข้าเป็นยังไงข้านี่ดีไหมไม่ดีที่ไม่ดีเหมือนเขาอีกทั้งสามนิ้วนะมันชี้มาหาตัวเองฮะเพราะนั้นหลวงปู่ฟันท่านชี้อย่างนั้นให้เราพวกเราใครควรทบทวนดูซิว่ามันจริงอย่างที่หลวงปู่ที่ท่านพูดไหมฮะนี่แหละก็พร้อมกันอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ชุมชนและสังคมถ้าพวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในชุมชนสังคมแล้วชุมชนสังคมพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขและก็พร้อมกันอย่าลืมนะหลวงปู่ล่าของเราท่านเห็นอะไรท่านจึงได้บวชท่านจึงเกิดความสลดสังเวชใจท่านก็เห็นว่าภรรยาของท่าน อยู่ด้วยกันด้วยความรักเมตตาอารีต่อกันร่มเย็นเป็นสุขแต่มาจากไปต่อหน้าต่อตาป่วยลงกับมรณภาพไปอันนี้ทำให้ท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากนี่แหละมันเข้าทำนองที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงหนีออกไปบวชพระพุทธเจ้าทำไมจึงหนีออกไปบวชทั้งที่ท่านมีความสุขสุขยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีอยู่ในเวียงในวังมีเสนาอำมาตย์ราชเวทบริษัทตึกพระราชวังสามฤดูมีคงมีคังมีทหารตำรวจรักษาเวรยามพร้อมหมดทุกอย่างแต่พระพุทธองค์ว่ารักษาได้แต่ภายนอกรักษาชีวิตของพระองค์ไม่ได้รักษาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่มีใครจะรักษาได้ถ้ารักษาได้ปู่ย่าตาทวดของพระองค์บรรพบุรุษของพระองค์ก็คงจะไม่จากไปทิ้งแต่สมบัติให้แก่ลูกหลานสืบทอดกันมาจนเป็นหลายๆทอดหลายๆโชคโคตรเราก็คงจะเช่นนั้นเดียวเหมือนกันนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านบารมีของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมายาวนานสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปบารมีของท่านเต็มเปี่ยมที่ท่านได้ตรัสรู้เพราะนั้นความคิดของท่านสติปัญญาของท่านจึงเหนือกว่าคนทั้งหลายบารมีของพระองค์เหนือกว่าคนทั้งหลายเพราะนั้นท่านคิดอะไรก็คือคิดออกไปเป็นศีลเป็นธรรมทั้งหมดอันดับแรกท่านก็เป็นคฤหัสถ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระบิดาเขามอบ
ราชสมบัติให้ใครเขาจะปลูกฝังให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือหมายมั่นปั้นมือระเกิดเพราะว่าพวกพราหมณ์มาทำนายทายทักเขาทำนายทายทักเป็นสองคำว่าคำหนึ่งเมื่อเป็นคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่ได้บวชแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกอันนี้คือพวกพราหมณ์พวกดูหัวเฮงของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรหัวเฮงพระพุทธเจ้าจึงดีก็เพราะบารมีของพระองค์ได้สั่งสมมานมนานในอดีตชาติเพราะนั้นคนที่มีบุญมาแล้วหัวเฮงก็ดีบารมีดีเพราะเหตุไรเพราะท่านสั่งสมมาดีแล้วแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านจึงได้สวยครองราชที่กรุงกบิลพัสดุ์แต่พระองค์ก็คิดเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายต่อหน้าแล้วก็เห็นสมณะคือนักบวชถ้าว่าเราอยู่คฤหัสถ์อย่างนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่อย่างนี้การงานของเรามีอย่างเยอะแยะเดี๋ยวกับงานหลวงเดี๋ยวกับงานราชเดี๋ยวกับงานอะไรต่อมีอะไรมากมายที่เราจะต้องได้คิดจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าหากว่าพวกเราหนีไปบวชอย่างสมณะที่นั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้องค์เดียวนะนั่งหลับตานิ่งกำหนดอยู่เนี่ยเราคงจะแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้ที่เราจะไม่มาเจ็บมาแก่มาแก่มาเจ็บมาตายคงจะมีช่องทางนี่พระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านจึงได้วางแผนหนีออกไปบวชไปกนาชนะกลางคืนหนีออกไปบวชอยู่ในป่าแม่น้ำอโนมาณทีใกล้กรุงราชคฤห์นะจากนั้นท่านก็ปลงพระเกศาเสร็จแล้วแล้วก็ทรงเครื่องผ้ากาสาวพัดท่านก็บำเพ็ญอยู่ตั้ง6ปีนะนี่แหละหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกเพราะเหตุไรคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำยังไงท่านคิดอย่างไรถึงตั้งออกไปบวชในขณะที่ท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพรนั้นท่านทดสอบทดลองในการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของพระองค์อดภักยาหารอะไรต่อมีอะไรมากมายอดภักยาหารทั้ง49วันนั้นคือครั้งยิ่งใหญ่นะถ้าใครจะอดก็คงจะไม่มากกว่านั้นท่านว่างั้นนะแต่ท่านนอกกว่านั้นท่านฉันพวกเนยพวกลูกกระเบาลูกอะไรมีมากมายถ้าพวกเราได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือพระองค์ทดลองดูว่าลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดท่านทรมานกายของท่านแต่ถึงร่างกายมันผอมขนาดไหนแต่จิตใจก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่มันมีอยู่ในใจท่านว่าการทรมานกายไม่ถูกแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันกายกับใจอาศัยกันแต่ว่าเราต้องทรมานใจจากนั้นพระองค์จึงนั่งสมาธิในวันเดือน6เพ็ญ นะอันนี้พูดอย่างรวบรัดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอนหัวค่ำพระองค์นั่งขัดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าออกฟังรู้นะว่าสติเฉพาะหน้ามีสติในการนั่งสมาธิเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าวันนั่งสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจคิดปุ่งฟุ้งซ่านอันนั้นไม่ใช่นั่งสมาธิทินะนั่งคิดนั่งปรุงนั่งแต่งไม่ใช่นั่งสมาธิถ้าว่าจิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจมีสติสัมปชัญญะถึงจะเดินก็เดินสมาธิถึงจะนั่งก็นั่งเป็นสมาธิถึงจะนอนนอนไม่หลับนะก็เป็นสมาธิถึงจะยืนก็ยืนเป็นสมาธิแต่ถ้าว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะถึงจะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นยืนนั่งนอนปุ่งฟุ้งซ่านไม่ใช่สมาธิเพราะนั้นให้พวกเราให้คิดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสมาธินั่นก็คือมีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าในวันเดือน6เพ็ญที่ได้ท่านได้ตรัสรู้ท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นของเราท่านก็แนะนำสั่งสอนถ้าเป็นสายหลวงปู่มั่นนะท่านบอก
ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมฐานหลักแต่หลวงปู่มั่นเพิ่มเขาอีกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกในเวลากำหนดลมอย่าไปตามลมเข้าไปในท้องและอย่าไปตามลมออกไปให้ยืนเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นคนผ่านมาเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้ามาโลกคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามคนออกไปแล้วก็ไม่ต้องตามคนเข้ามาเพียงแต่รู้ว่าคนผ่านเข้ามาว่าคนเข้าคนผ่านออกไปว่าคนออกนี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงเท่านี้แหละให้กำหนดให้นิ่งให้มันอยู่จิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านไปทางอื่นแล้วจิตไม่หิวไม่โหยแล้วจิตเข้าสู่ความสงบเก็บจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ท่านว่าเกิดญาณทัศนะเกิดฌานนะเกิดญาณทัศนะพอเกิดฌานขึ้นมาแล้วพระองค์น้อมจิตน้อมพระทัยของพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้พวกเราก็ให้ฟังเอาไว้ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญพูดอย่างนั้นถ้าตายแล้วสูญจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกตายแล้วไม่สูญระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วนั่นคืออะไรชาติก่อนๆเป็นไงท่านล้ำลึกชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาตินี่แหละอันนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณเพราะญาณของพระองค์เป็นญาณที่ละเอียดอ่อนเป็นญาณที่ใหญ่ถ้าเป็นวิทยุกับคลื่นจับคลื่นได้ดีมากเพราะงั้นวิทยุของเราเนี่ยนะบางทีก็วิทยุราคาถูกใช่ไหมเราก็จับคลื่นได้ใกล้ๆไม่กี่คลื่นนะแต่วิทยุดีๆราคาแพงๆของเขาเนี่ยเขาจะจับคลื่นในทั่วโลกฮะใครพูดที่ไหนเขาจะจับได้หมดมาประมวลได้หมดเพราะเหตุใดเพราะคลื่นเขาดีนี้ก็เหมือนกันญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นคลื่นที่ใหญ่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าได้สั่งสมบารมีมามากมายสี่อสงไขยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นญาณทัศนะของพระองค์ได้กว้างขวางระลึกชาติผลหลังได้จึงว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายออกจากตกออกจากชาตินี้แล้วออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้พอถึงเที่ยงคืนเป็นพระองค์ก็รู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญพระองค์ก็กำหนดจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบให้นิ่งเข้าไปอีกระลึกชาติผลหลังแล้วดูได้ว่าจุตูปปาทยานการจุติของสัตว์มาจากที่นี่แล้วมาจากที่ไหนอย่างพระองค์ก็รู้ได้ว่าเรามาจากที่ไหนมาเกิดเป็นสิทธัตถะท่านว่ามาจากสวรรค์มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตกำลังจะขึ้นไปอยู่ชั้นอื่นเทวบุตรได้กราบปรารถนาท่านลงมาเกิดที่เมืองกบิลพัทนางชลิมหามายาพระเจ้าจุฑโฑทนะนี่แหละท่านก็รู้ได้ในเราจุตูปปาทยานแล้วบุญบารมีของท่านมาที่ไหนท่านทำอะไรไว้ในอดีตท่านจึงได้มาเกิดที่นี่บุญอะไรของท่านพระองค์ก็รู้ได้หมดว่าบุญกุศลแต่บาปอกุศลมีไหมมีพระองค์บอกบาปอกุศลก็มีในอดีตที่ท่านได้มาได้เสวยในการบาปกรรมที่บาปกรรมของท่านก็มีเหมือนกันนะแต่นี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงพระองค์บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะพาให้เราเกิดนั้นเราชำระทำให้แจ้งแล้วทำให้เชื้อดับไปหมดแล้วที่จะทำให้เกิดเนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่คนอื่นล่ะจ๊ะเนี่ยคนอื่นมาเกิดมาจากไหนมาเกิดมาที่นี่แล้วจะเข้าไปจะไปที่ไหนพระองค์รู้หมดว่าวิญญาณดวงนี้ใจดวงนี้ใจของคนคนนั้นทำไมจะมาเกิดที่นี่เขามีบุญอะไรอย่างที่คนร่ำรวยขึ้นมาทำมาค้าขายถูกช่องถูกทางพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติของเขาเขาได้ทำบุญกับพระปัจเจกได้ทำบุญกับพระอรหันต์ได้ทำบุญกุศลไว้เขาจึงมีบุญอย่างนี้จึงมาเกิดที่นี่แต่ว่าท่านเมื่อเขาไม่ได้สั่งสมไม่ได้ทำต่อเหมือนกับเราทำไร่ทำนานถ้าเราไม่ได้ทำต่อปีนี้อีก 2-3 ปีข้าว
นาที่กินมาหลายๆปีเนี่ยมันหมดได้เหมือนกันบุญนี่หมดได้นะบาปก็หมดได้ทำไมบาปจึงหมดเพราะว่าเราใช้กรรมใช้ไปใช้มาเหมือนกับหมดนะเหมือนกับเราเข้าไปติดคุกอย่างนั้นคนไปทำความชั่วหลายๆอย่างนะพอเข้าคุกเข้าไปใช้เดือนนั้นปีนั้นปีนั้นพ้นสุดก็พ้นคุกอยากได้อันนี้ก็เหมือนกันคนทำคุณงามความดีก็เหมือนกันหมดได้เหมือนกันบาปก็หมดได้บุญก็หมดได้เพราะนั้นท่านจึงให้สั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกับเราทานอาหารเราก็ต้องเสาะแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพของเรานี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรพระองค์ก็รู้หมดแนวทางวิถีของจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละจุตูปปาตยานอาสาวคยายานทำไมจิตตรงนี้ใจตรงนี้ทำไมจึงมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนกับกองล้อกำเกวียนไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เพราะอะไรพระพุทธองค์ขอพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลถึงด้วยศีลสมาธิปัญญาของพระองค์ผลที่สุดพระองค์ก็ชำระใจของพระองค์ด้วยตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญากิเลสราคะโทสะโมหะก็กระเด็นกระดอนออกใจจากใจของพระองค์ใจของพระองค์ก็เป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมแท้เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุของธรรมเหนือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหนือกว่าสมมติทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละพระองค์รู้ได้ว่านี่แหละอาสาวกญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์หมดกิเลสแล้วสิ่งที่จะทำพาให้เกิดในวัฏสงสารเรากำจัดออกหมดแล้วเชื้อที่จะทำให้เกิดนั้นเราถอดถอนออกหมดแล้วกำจัดออกหมดแล้วจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วนี่แหละนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชื้อที่จะทำให้เกิดนั้นพระพุทธองค์จำจัดออกแล้วออกจากพระทัยของพระองค์แล้วท่านจึงว่าไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะมารบกวนใจของพระองค์ได้อีกมารบกวนพระทัยของพระองค์ได้อีกเมื่อไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนมาเข้ามาถึงได้ใจขององค์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์มีธรรมอยู่ในจิตใจเพราะนั้นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุดถ้าว่าพวกเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมานะได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดมาพบปฏิปทาของหลวงปู่มั่นปฏิปทาของหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราได้นำมาประพฤติปฏิบัตินับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีนะหลวงพ่อว่าโชคดีอย่างมากแต่ถ้าว่าพวกเราเกิดมาพบก็จริงอยู่แต่พวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเกิดมากับเปล่าประโยชน์เผลอมาเผลอๆยังเกิดขึ้นมาแล้วยังดูถูกเหยียดหยามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมต่อตนเองอีกอันนั้นแปลว่าเกิดมาเปล่าประโยชน์นะเกิดมาแล้วไม่ได้ทำคุณประโยชน์แล้วยังเปล่าประโยชน์อีกนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถือที่ที่ว่าดูที่ว่านี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยกระดูกของท่านก็ยังแตกต่างกว่าพวกคนทั้งหลายกระดูกของท่านเป็นพระธาตุเนี่ยให้พวกเราได้รู้ได้เห็นอยู่นี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์คำนี้เนี่ยคืออะไรเป็นพระอรหันต์ใจของท่านเป็นพระอรหันต์ใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าร่างกายนะร่างกายคือเป็นผลพลอยได้นะเป็นผลพลอยได้แต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสรู้ธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าบริขารก็เป็นพระพุทธเจ้าวัดก็เป็นวัดของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัท4ก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจอันบริสุทธิ์นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยร่างกายของท่านก็เป็นพระอรหันต์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของท่านเป็นกายพระอรหันต์บริขารของใช้ของท่านก็เป็นบริขารของพระอรหันต์วัดวาศาสนาของท่านก็เป็นวัดวาศาสนาพระอรหันต์ศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องก็เป็นศรัทธาญาติโยมของพระอรหันต์เพราะเหตุไรเพราะท่านทำใจของท่านเป็นให้เป็นพระอรหันต์
ทำใจของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะนั้นอันไหนคือสิ่งที่บริสุทธิ์คือใจสรุปแล้วคือใจแต่ทีนี้อย่างพุทธบริษัทของเราเราจะพิจารณาอย่างไรแนวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านบอกว่าให้พวกเราพระพุทธเจ้าก็คือท่านนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยสติสัมปชัญญะจากนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบแล้วจากนั้นก็เกิดญาณทัศนะอันนั้นคือพุทธะแต่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสาวกเนี่ยสาวกะผู้สดับเนี่ยแตกต่างกันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ลากหลายเลยทีนี้ควรจะกำหนดกรรมฐานอะไรบ้างบางทีก็พระสงฆ์ที่เขามาศึกษาบางทีสาวกท่านก็สอนก็เข้าใจได้แต่บางองค์สาวกสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจจนเป็นหน้าที่ของพระพุทธของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนสาวกท่านนั้นจึงได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอันนั้นบอกคนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะสั่งสอนนะอันนี้คือเป็นเรื่องของพุทธะพระพุทธเจ้าอย่างเราเป็นผู้สอนเขาจึงจะเข้าใจอย่างนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกำหนดให้กรรมฐานไว้40อย่างให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะกรรมฐาน40อย่างพวกเราได้ศึกษากับพุทธานุสติพุทโธทุตโธเนี่ยธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติจงเป็นจนถึงอุปสมานุสติคือกรรมอนุสติ10นะจากนั้นอกสิณ10อีกอันนี้คือพอประมาณเท่านั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้นี่พอประมาณ40อย่างให้เป็นตัวอย่างแต่กรรมฐานที่แท้จริงถูกกับจริตของผู้คนนั้นอีกมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้ภาวนาเนอะให้กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งสงบพอสมควรแล้วให้นำมาพิจารณาไม่ใช่ให้สงบอย่างเดียวนะสงบนั้นคือสมถะแล้วก็ให้พิจารณาคือวิปัสสนาสมถะคือจิตทำจิตใจให้สงบวิปัสสนานั่นคือให้ไตรตรองเหตุและผลเมื่อจิตไม่สงบจิตของเราถ้าว่าเราภาวนาเลยเราไม่ทำจิตให้สงบเราคิดเลยนำมาคิดนำมาพิจารณาอันนั้นโดยมากจะเป็นสัญญาสังขารจะมากกว่าท่านว่าแต่ถ้าว่าเราทำจิตให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนแต่ศรัทธาญาติโยมบางคนได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าเมื่อจิตสงบแล้วจะติดในสมาธิอันนี้ก็กลัวอีกเหมือนกันหลวงพ่อว่านำกลัวอย่างนั้นมันไม่ถูกนะเพราะเหตุใดจึงว่าไม่ถูกเหมือนกับว่าถ้าเป็นเศรษฐีแล้วนะจะติดในเงินในทองนะไปที่ไหนไม่ได้นะติดในสมบัตินะไปที่ไหนไม่ได้นะถ้าเป็นเศรษฐีพวกเราก็เลยกลัวกลัวอย่างกลัวเศรษฐีว่างั้นเถอะไม่อยากจะได้มีเงินคำทรัพย์สมบัติเพราะอะไรเพราะกลัวเศรษฐีแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าเอาเถอะนะทดลองดูสิเป็นเศรษฐีดูสิถ้าเราได้เรียนรู้แล้วนะเราจะไปติดมันทำไมเงินกับสมบัติภายนอกเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างอีกสักวันเราจะต้องทิ้งมีเงินมากก็เถอะมันจะได้ใช้ประโยชน์ชื่อเลือดเผื่อแผ่เกี่ยวแจกใครก็ได้เมื่อเรามีเงินแต่เราไม่ติดมันแค่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเรารู้เงินนั่นคืออะไรเอาไว้ใช้อะไรเป็นปัจจัยสี่สำหรับเครื่องอำนวยความสะดวกเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วนี่ก็เหมือนกันสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจไม่หิวไม่หวยไม่กระวนกระวายจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านเมื่อจิตใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วทีนี้เราเอาจิตที่มันนิ่งบังคับให้มันออกมาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายร่างกายเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังจากนั้นไล่เข้าไปมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าจนถึง อวัยวะในตัวของเรามีอะไรบ้างมีเลือดมีอุจจาระปัสสาวะในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงไหม
อันนี้คือให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนะท่านนี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นร่างกายสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้นอนไปเห็นตามความจริงจากนั้นก็กำหนดดูซิว่ากระดูกของเราเป็นยังไงร่างกายนี่เป็นอยู่ได้เพราะกระดูกเป็นโครงสร้างข้างในใช่ไหมกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังกระดูกแข้งกระดูกขาลงไปถ้าไม่มีกระดูกเป็นยังไงถ้าไม่มีกระดูกมีแต่หนังหุ้มเนื้ออยู่มันก็ฟุบมันเหมือนกระเป๋านะกระเป๋าใส่ของเองมีหนังหุ้มอยู่อย่างนั้นแหละแต่นี่ที่มันเป็นโครงขึ้นมานี่เพราะกระดูกอยู่ข้างในนี่แหละร่างกายสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงนะให้เห็นตามความเป็นจริงนะใจนะคือสรุปแล้วคือให้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจึงว่าไม่ใช่ตัวตนของเราในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าร่างกายนี่เป็นรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจิตใจคือพวกเรานึกคิดตัวนึกคิดนั่นน่ะตัวรู้นั่นน่ะตัวนั้นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจความรู้ตัวรู้จุดนั้นน่ะเป็นเรื่องใหญ่ท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นในร่างกายของเราพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทุกคนมีใจกับกายที่มองกันเห็นกันอยู่นี่คือรูปธรรมแต่ส่วนที่นามธรรมนั่นคือจิตใจคือตัวนึกคิดตัวนั้นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากให้ความสนใจกว่าร่างกายส่วนร่างกายนั้นรูปร่างกลางตัวเป็นยังไงมันก็ตกแต่งได้ไม่มากแต่ส่วนจิตใจเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงทำให้ผู้รู้หรือใจดวงนั้นสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สาวกเป็นพระโสดาพระสกทาคานาคาอรหันต์เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบได้สอนได้อบรมได้จิตใจดวงนั้นแต่ร่างกายนี่ถึงจะมีขึ้นมาแล้วถึงจะเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหนก็เถอะกินอาหารครบหมู่ห้าขนาดไหนก็เถอะดูแลบำรุงรักษาดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอต่อไปก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็แทนเอาไปเผาไฟทิ้งแต่ส่วนจิตใจตัวนามธรรมนั้นไม่ตายออกจากร่างนี้ไปปฏิสนธิไปหาเกิดอีกได้ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพานำดวงวิญญาณและใจของเราไปสู่ทุกขติแต่ถ้าเราทำกรรมดีเราทำบุญกุศลบุญกุศลก็จะพาพวกเราใจของเราเนี่ยไปสู่สุขติตามขั้นภูมิต่อไปเพราะนั้นพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจากนั้นท่านก็ให้พิจารณาร่างกายว่าร่างกายสังขารร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเน้อใจเน้ออย่าหลงนะอย่าลืมนะอีกสักวันหนึ่งตายแน่ๆนะเขาเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆนะไปเผาแล้วมีแต่กระดูกนะอย่าหลงนะใจนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอย่าหลงร่างกายเมื่อพิจารณาไม่หลงร่างกายแล้วถ้าไม่หลงร่างกายจะไม่หลงการเป็นอยู่ของตนเองไม่หลงทรัพย์สมบัติไม่หลงผู้ที่มาเกี่ยวข้องสามีภรรยาบริษัทบริวารวัดวาศาสนาก็ไม่หลงทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้แล้วว่าขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกนะแต่ทำยังไงหลวงเขาถามเอ้าทำยังไงถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราเราจะปล่อยวางได้ยังไงใช่เลยที่หลวงพ่ออินเนี่ยพูดได้ว่าร่างกายสังขารวัดป่าศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่ออินทุกพ่ออินผู้ดังแต่พวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมเราจะไปปล่อยวางอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้พวกเราก็คงจะเถียงในใจแต่ตามไม่จริงให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่าเวลาทางนอกเราก็ทำงานอย่างเต็มที่เรามีหน้าที่อะไรเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้เต็มที่เราเป็นเท่าแก่เราก็ทำหน้าที่ให้เท่าแก่ให้เต็มที่เราเป็นพ่อบ้านเราเป็นแม่บ้านเราเป็นสมภารวัดเราก็ทำให้เต็มที่อย่าให้ขาดตกบกพร่องสิ่งไหนที่เต็มที่ถูกต้องเป็นธรรม
ถูกกฎหมายบ้านเมืองถูกศีลธรรมจริยธรรมถูกโลกสมมุติที่เขายอมรับกันเราพยายามทำเต็มที่แต่เมื่อทำเต็มที่แล้วก็เถอะนะเวลาเรานั่งภาวนาหรือเรากำหนดนั่งภาวนาอยู่ตามลำพังเราให้คิดว่าข้าพเจ้านะถึงข้าพเจ้าจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะใจนะนั่นแหละนี่คือความปล่อยวางปล่อยวางในใจถ้าเราคิดได้อย่างนั้นแล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอุณหภูมิในจิตใจของเรามันก็จะไม่สูงเกินไปนะมันจะไม่เสียอกเสียใจมันจะไม่ร้องห่มร้องไห้เพราะเราคิดไปก่อนแล้วถึงข่าวตายถึงมรณะภัยเข้ามาถึงถึงข่าวเราแล้วเหรอเด็กเราเห็นแต่คนอื่นแต่บัดนี้มาถึงข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะไปเหมือนกันไม่แพ้ใครอื่นเหมือนกันแต่คุณงามความดีข้าพเจ้าได้เตรียมพร้อมไว้หรือยังนี่แหละจุดนี้สำคัญมากนะทีนี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้นะมันว้าเหวอ้างว่างเงียบเขาเศร้าซึมแล้วทีนี้เขาแนะนำอะไรทำหมดฟังกันเถอะเขาแนะนำให้กินขี้หมาก็กินไอ้ตัวที่มันจะตายฟังกันนะมันกลัวตายแต่ถึงจะกินขี้หมาก็เถอะมันก็ไม่พ้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราคิดไว้ก่อนถึงจุดนั้นสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ของเรานะให้ช่วยกันให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นหลวงพ่อได้ยกเป็นพระบารีขึ้นมาว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังยกเป็นบาลีขึ้นมาความแปลและความหมายก็บอกว่าพวกเราได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้มาเคารพองค์หลวงปู่หลวงปู่เป็นบุคคลที่ควรบูชาปูชาจะปูชนียานังเป็นบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคารมุตตัมมังเป็นมงคลอันอุดมที่พวกเราได้เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละอันนี้ก็คืออย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นบุพพาจารย์ฝ่ายธรรมะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนฝ่ายธรรมะแนะนำเรื่องศีลธรรมให้แก่พวกเราอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ควรนะลูกหลานเนี่ยการพนันไม่ดีเนาะหลวงปู่เป็นผู้แนะนำเป็นบุพพาจารย์ทั้งฝ่ายธรรมะนี่แหละว่าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนแก่ลูกหลานเพราะนั้นพวกเราได้มาศึกษาหลวงปู่ได้แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรบูชาสำหรับพวกลูกหลานถ้าพวกเราบูชาแนะนำสั่งสอนแนะนำธรรมของคำสั่งสอนของหลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติชำระมาดูมาตรวจตาดูกายวาจาใจของพวกเราแล้วพวกเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดก็มีแต่ความพร้อมเพียงสามัคคีมีแต่ความพอดีอย่างเป็นพระอย่างที่หลวงพ่อพูดข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าได้ไหมให้ถามตัวเองเป็นข้าราชการก็เหมือนกันทำงานอย่างนี้ถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมอันนี้ก็ให้ถามเมื่อเป็นฆราวาสญาติโยมทุกหมู่เหล่าก็ให้ถามนะว่าเมื่อข้าพเจ้าทำอย่างนี้เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานของพ่อของแม่ของวงศาคณาญาติไหมเนี่ยอันนี้เราก็ให้ถามตัวเองฮะแต่พวกเราพยายามถามตนเองอยู่ในนั้นอยู่เสมอนะความพอดีก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเราความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ชี้ให้คนอื่นคนนั่นอาจจะทำคนดีคนนั่นอาจจะเป็นอย่างนู้นคนนี้อาจจะเป็นอย่างนี้มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายข้าพเจ้าเป็นยังไงไม่มีใครดูตัวของข้าพเจ้าอันนี้เดือดร้อนวุ่นวายแน่นะด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองบุญบารมีของหลวงปู่ของเราคุ้มครองคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานทุกคนขอให้มีความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ